สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานในการทดสอบของผมเครื่องตรวจจับโลหะอเนกประสงค์ควบคุมด้วย Arduino นะครับพร้อมจอ LCD เพื่อแสดงผลนะครับระดับของโลหะที่ทำการวัดได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino นะครับ Uno a n d Mega นะครับ 328P เป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเเฟกกับจอ LCD ขนาด1 6ณ2บรรทัดนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องนะครับ โดยจอ lcd 1ิหกคูณสองนับที่เราใช้ก็จะตอบกันแบบ parallel mode ครับเพื่อให้ใช้นะครับในส่วนของตัวพอร์ตของตัว Arduino Uno นั้นได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับตัวโปรเจคของก็จะมีในส่วนของตัววงจร oscillator ครับที่ทำหน้าที่ในการกำเนิดความถี่อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบกิโลเฮิรตซ์ครับนะครับก็จะถูกป้อนและถูกขยายสู่นะครับเข้าสู่ตัวนะครับขดลวดด้านส่งนะครับเมื่อตัวขดลวดด้านส่งนั้นนะครับไปใกล้กับโลหะนะครับจะทําให้ค่าความถี่ ของนับออสเตรเตอร์ที่ผ่านคนรุ่นนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเราจึงนําความถี่ต้นที่กําเนิดได้ไปลบกับความถี่ที่รับได้จากการสัมผัสโลหะครับทำให้เกิดค่าความต่างศักย์ขึ้นมาค่าหนึ่งเราสามารถที่จะนําค่าความต่างศักย์ตรงนี้ครับไปป้อนเข้าสู่ขาอนาล็อกทูดิอตอนคอนเวอร์เตอร์ของตัวเรโนยูโนได้นะครับเพื่อหาค่าระดับของโลหะนับที่ตัวเครื่องนั้นตรวจจับได้ครับทำให้นับเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องตรวจจับโลหะเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับถ้าเกิดว่ามีนับหรือว่าตรวจเจอ มากกว่าค่าที่เราเซตไว้นะครับซึ่งค่าความไวเราจะเซตผ่านค่า vr หรือว่า v o l ลุ่มที่อยู่ทางด้านเครื่อง เครื่องครับก็จะเกิดเสียงดังบีบขึ้นมาครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เลยว่านะครับตอนนี้ได้เจอกับโลหะที่อยู่ภายในผนังหรืออยู่ในวัตถุที่เราต้องการตรวจสอบแล้วนั่นเองนะครับขณะที่มีเสียงบีบครับก็จะมีนะครับไฟ LED เตือนครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเช่นกันนะครับสำหรับวงจรตัวนี้หรือว่าโปรเจกต์ตัวนี้ครับก็จะใช้ในส่วนของตัวแจ็คอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับกระแสครับที่แนะนําไม่ควรต่ํากว่า2แอมป์ครับเนื่องจากว่าตัว กันเหมือนความถี่ที่จะทำมาที่ในการวัดโลหะหรือว่าตรวจสอบโลหะที่ซ่อนอยู่ภายในผนังเนี่ยค่อนข้างที่จะกินกระแสเยอะครับเราสามารถที่จะทําการตรวจจับและสามารถปรับความหม่ของตัวเครื่องผ่านทาง VR นะครับที่อยู่ทางด้านข้างๆตัวเครื่องตัวนี้ได้นะครับและสำหรับการทดสอบครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวสวิตชิ่งนะครับขนาดปานกลางครับอยู่ที่ประมาณ5แอมป์ครับต่อเข้าสู่จ a c k Adapter นะครับโดยมีขั้วในเป็นบวกขั้วนอกเป็นลบครับป้อนให้กับวงจรนั่นเองนะครับ ครับสำหรับการทดสอบก็ไม่มีอะไรยากครับหลังจากที่เราเสียบแจ็คแแดปเตอร์พร้อมกับสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายได้แล้วนะครับเราก็ทําการเปิดสวิตที่เสียบไว้นะครับเมื่อตัวเครื่องของเรานะครับตรวจจับโลหะได้นะครับก็จะส่งเสียงบี๊บดังขึ้นครับจากเดิมครับถ้าเกิดว่าเรายกเครื่องมาให้สัมผัสกับโลหะครับก็จะมีบาร์กราฟนะครับอยู่ที่ประมาณ นะครับสี่ช่องน้นั้นแสดงว่าจะเป็นนับในส่วนของตัวคลื่นสัญญาณรบกวนที่นับไม่สามารถที่จะรับโลหะได้นะครับแต่ถ้าเกิดนับเราลองนำเครื่องนะครับไปใกล้ๆกับโลหะที่อยู่ภายใต้นับของ โต๊ะนะครับก็จะเห็นนะครับบาร์กราฟของเราค่อยๆสูงขึ้นนั่นแสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการตรวจจับโลหะมากขึ้นนั่นเองและในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าระดับของนับบาร์กราฟของเราน้าสูงนับสุดสเกลนับก็จะทําให้ตัวเครื่องนั้นของเรานั้นครับส่งเสียงบีบขึ้นมาและหลอดไฟ led สีแดงติดสว่างขึ้นมานั่นแสดงว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าเกิดนับเจอโลหะแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเครื่องตรวจจับโลหะเอกประสงค์ครับเดี๋ยวเราลองนับนำโลหะอื่นอย่างเช่นตัวครีบตัวนี้นะครับ ไปเข้าใกล้นะครับด้านหลังตัวเครื่องดูครับเนื่องจากว่าตัวปล่อยขึ้นนั้นจะดูทางด้านหลังของตัวนะครับเครื่องของเรานะครับลองดูอีกทีนึงครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราลองนําโลหะนะครับเข้าไปใกล้ๆกับตัวก้นครับก็จะเห็นบาร์กราฟที่นับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับใกล้ๆครับอ่าประมาณนี้ครับอ่านี่ใกล้ขึ้นครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะของบาร์กราฟที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นและถ้าเกิดว่าบาร์กราฟของเรานั้นสูงขึ้นถึงสุดสเกลนับตัวเครื่องของเราก็จะส่งเสียงบีบขึ้นมานะครับ และพร้อมกับไฟ LED ติดสว่างเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นั้นได้ตรวจจับโลหะแล้วนั่นเองครับตัวเครื่องนี้ครับก็จะมีระยะการตรวจจับนั้นค่อนข้างเยอะครับก็อยู่ที่ประมาณ5-10ซนเมตรขึ้นอยู่กับขนาดของโลหะครับทีนี้ครับเราก็จะมีแท่งโลหะที่อยู่ใต้โต๊ะนะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องของเรานั้นไม่จําเป็นต้องติดกับพื้นโต๊ะเลยครับก็สามารถที่จะทําการตรวจจับได้นั่นเองเนื่องจากว่าตัวเครื่องนั้นนมีความไวในการตรวจจับค่อนข้างเยอะนั่นเองครับสามารถที่จะตรวจสาบ โลหะภายในนะับวัตถุต่างๆเช่นปูนนะครับไม้หรือว่าวัสดุต่างๆที่เป็นพลาสติกก็สามารถที่จะทําการตรวจสอบได้นั่นเองนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวจอ lcd ครับเพื่อให้นับผู้ใช้งานได้รับรู้ว่าตอนนี้ระดับของโลหะนั้นเข้าใกล้กับตัวเครื่องมากแค่ไหนถ้าเกิดบาร์กราฟยิ่งสูงขึ้นนะครับโดยที่ยังไม่มีเสียงบี๊บเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้นั้นมีเปอร์เซ็นต์ของโลหะที่สูงนั่นเองนะครับเหมาะสาหรับในการค้นหาโลหะนะครับภายใน ปูนภายในไม้นะครับในสิ่งที่บริเวณที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอครับเครื่องตรวจจับโลหะระบบดิจิตอลควบคุมด้วย Arduino Uno แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ